ายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับเป็นตัวแทนในการรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับถึงข้อเสนอที่จะให้ไปพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยติดตามรายละเอียดกับคุณพิษณุแป้นวงนะครับมีรายงานสดเข้ามาครับครับคุณรณพบครับนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าไม่สามารถพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปรองดองได้แต่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยยอมรับว่าได้หารือกับกระทรวงพลังงานให้เลื่อนการปิดรับจองประมูลสัมปทานวันที่18กุมภาพันธ์นี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านพร้อมยืนยันเหตุผลที่เลื่อนออกไปไม่ใช่เพราะการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแต่อยากให้มีการทำความเข้าใจกันซึ่งก็คาดหวังว่าการเปิดเวทีกลางรับฟังความเห็นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยได้มอบหมายให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงข้อเสนอของนายวันชัยศรศิริโฆษกวิปสปช.ที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถพูดคุยกับคนที่มีคดีได้พร้อมระบุหากใครต้องการให้เกิดความปรองดองขอให้กลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเช่นเดียวกันหากต้องพูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ไม่ทราบว่าจะคุยเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีการสมยอมกันอย่างแน่นอนครับผมไหมและผมมีอะไรล่ะมันมีการกระทำที่มันขัดต่อกฎหมายอะไรเปล่าผิดคือหมายถึงคุณทักษิณมีคดีอยู่ไม่รู้เห็นมีบ้างหรือมีไหมแล้วผมไปพูดด้วยอะไรไปล่ะคือวันนี้สถานะของท่านนายกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคุยกับคุณทักษิณได้มอบหมายใครได้เนี่ยมอบหมายไปแทนไม่จำเป็นใครไปก็ผิดหมดอ่ะก็ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าใครที่อยากจะปรองดองก็มาคุยกับอดีตมาถึงกระบวนการแค่นี้ก็พูดหลายครั้งและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีการหารือและรับฟังข้อมูลในเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ก่อนที่จะมีการเปิดเวทีในวันศุกร์นี้ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เตือนบรรดานักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านนะครับว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต่อต้านคสช.แต่ขอให้เข้าใจการทำงานของคสช.ด้วยครับคุณรณพบครับ